ในหัวข้อถัดไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงบทบาทของการรักษาผู้ป่วยอคิวอิชิมิสโต r o ด้วยการผ่าตัดนะครับโดยอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มงานสัญญกรรมลงอาจารย์นาวเอกในแพทย์สุธีชาววรลวินยูครับอาจารย์สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้าวุฒิบัตรสาขาประสาทสัญญศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับ ผมสุทีนะครับเป็นสัญญาแพทย์นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องของสโต๊กในในแนวของสันนะครับก็อย่างที่อย่างที่พูดไปตั้งเยอะแล้วว่าคือสโต๊กเนี่ยหลักๆมันมันพระเอกมันเป็นอายุรกรรมอ่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผมจะออกมาทำงานในโลกนี้มันมันน้อยเนาะประมาณแบบไม่ถึง10%เ นะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันน้อยเนี่ยมันก็มันจะทําให้ทําให้ทางอายุรกรรมเนี่ยไม่เข้าใจไอเดียของทางสัญญกรรมก็ดีครับก็เราจะได้มาแชร์กันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็ได้ก็มาดูก่อนว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมจะโดนตามอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเขาเขาให้หัวข้อมาว่า ในไอเดียของของสัญญกรรมในสโต๊ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะผมก็พูดเรื่องว่าผมโดนตามเมื่อไหร่ดีกว่าในโลกนี้มีโดนตามอะไรบ้างก็จะโดนตามตั้งแต่สโต็อเเอล์เลยนะอันนี้ก็ใน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 กลุ่มสัญนิวโรสันเขาก็คุยกันมานานแล้วว่าไม่ไม,ไม่รู้เขาจะไม่รู้จะอเอร์ไปทําไมเพราะว่าเออเอาจริงๆเอาจริงๆไม่รู้หมอเม็ดม,มีมีความ แบบทำไมต้องโทรตามด้วยว่าจะให้ R ท PA มันจะต้องโทรบอกด้วยเสียวเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหมอ n e วโรส a n เนนะ่ะเขาก็อยู่โรงพยาบาลตลอดแหละมีปัญหาแล้วค่อยโทรก็ได้แต่แต่อันนี้เข้าใจนะครับผมก็พยายามบอกว่าเออมันเป็นไกด์ไลน์มันต้องมันต้องบอกโอเคครับก็โอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจบางทีให้รทพมันอาจจะบีบเลยก็ได้ก็ก,ก็ก็คือระวังเอาไว้นะแล้วก็จะมีต่อมาก็คือส่วนใหญ่สัญญกรรมก็จะเป็นเรื่องของบ l e ด d i n g แหละ กนะ็จะมีพวก posterior related complication เหมือนกับไปทำ thrombex มาแล้ว b l e นะหรือไม่ก็ทำ thrombex แล้วมี e m b o l i เกิดขึ้นนะหรือไม่งั้นก็สเตนหลุดสเตนหลุดอะไรอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ malignant cerebral i n f a r ก็คือบางคนก็ดึงคอตไม่สำเร็จบางคนก็ไม่ได้ดึงก็เกิดเป็น i n f a r c ขึ้นมาแล้วก็เรื่อง h e m o r r a g i c transformation นะครับอ่ะมาดูเรื่อง เรื่องบลีดก่อนบลีดก็คือเวลาที่ CT มาแล้วเจออย่างรูปรูปนี้ตรงกลางเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าตรงเบต้าแก่งเกีียนมันขาวๆนะอันนี้อันนี้ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับก็คือเวลาที่เราดึงคลอสด,ดึงคลอสสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดรีเพอร์ฟ i ิวชั่นรีเพอร์ฟิวชันเนี่ยทำให้เวลา CT ออกมาเนี่ยมันอาจจะขาวขึ้นมาอย่างรูปนี้ เพราะว่าตรงจุดที่มันอินฝากเนี่ยมันมันบัดเบนแบลรเออร์มันเสียเลือดมันมาฟิลมากขึ้นมันจะเห็นขาวขาวขึ้นมาอันเนี้พอจากรูปเนี่ยพอผ่านไปยี่บสี่ชั่วโมงมันก็หายเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอไอขาวขาวเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้หรอกคือถ้าเกิดคุณหมออายุกรรมเห็นเนี่ยจะไปรู้ยังไงเป็นเลือดหรือไม่ใช่เลือดก็คอนเซลไว้ก่อนก็ไม่ผิดครับอันนี้ได้ครับเอ่อถ้าเกิดว่า เป็นบีดเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์อนกมลนว่าถ้ามันเป็นเลือดนี่มันมักจะมีเพเชอร์เฟกแล้วก็มันมักจะเข้มนะแล้วก็มันจะมีคินิคข้อมันจะเชนด้วยเช่นสมมุติว่าคนไข้เขาอ่อนสเกตสามทำเสร็จเป็นเบทเทิเกนเกียอิมเมเรช่นบางทีมันสูญเลยมันแย่ลงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกไฮเปอร์เพอร์ฟิวชั่นอย่างเงี้ยมันจะไม่แย่ลงคินิคข้อมันจะเหมือนเดิมไม่วิคหรืออาจจะดีขึ้นพอเราทำสโต๊ะสเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจริงจริง มันอาจจะเป็นไอโอดีนไอโอดีนก็คือเวลาที่เราทำแม็คาดิคอทอมเบกโตมีนเราต้องฉีดคอนทราสต์แล้วก็ตรงที่เป็นตรงที่บริเวณที่มันมีอิชิเมียมันเสียบัดเบนบริแลคอนทราสมันก็ลีกออกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซีทีเนี่ยเวลาที่เราซีทีหลังจากทำทอมเบกโตมีในส่วนใหญ่เราจะเห็นอย่างเงี้ยคล้ายๆบีดแต่จริงๆเป็นไอโอดีนนะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นที่จุฬาที่เรายังไม่มีเอ้ไม่ใช่ที่รามา เขาจะไปทํา Dual Energy CT Dual e n นะครับ Dual e เ e น g y เนี่ยเขาสามารถใช้พลังงานไปจับไอโอดีนได้แล้วก็หักล้างภาพไอโอดีนออกเสร็จแล้วมันก็จะไม่เหลือเลยเราก็จะเห็นว่าภาพสุดท้ายทางขวาสุดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นรูปเปล่าๆคือไม่มีเลือดไม่มีไอโอดีนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่แต่ของเรามันทําไม่ได้เราก็อาจจะต้องใช้คินิคอช่วยเอาแล้วก็การโฟลาร์ อะทีนี้มาดูเรื่องเรื่อง bleeding บ้าง bleeding จากการทำทอมเบกโตมีนะครับจริงๆมันมี classification เยอะมากนะอันอันที่อันที่ผมเรียนมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าไฮเดอร์เบิร์ก bleeding classification ไม่ไม่ต้องจำเยอะก็ได้จำแค่ว่ามันมี hi 1 hi 2 ph 1 ph 2จํจำแค่แค่นี้พอ H.I. นี้เป็น e พ t i c เค a h e m o l a t e ตก็คือเหมือนรูป A.B. ข้างบนนะครับก็คือมันมันบีดนิดเดียวมันบีดนิดเดียวหนึ่งก็คือเล็ก2ก็ใหญ่ p e t ต c h i a e มันมันบีดนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันเป็นพวก h ิ m โมรจ i c transform นะครับแล้วก็จะมี parenchymal h ิมโมเลต P.H. 1, p h 2นะถ้า p a r e n c h y m a l h ิ e m o เลตหนึก็คือมันเล็กน้อยกว่า30%ของจุดที่มันอิชิเมียถ้า2ก็คือมันใหญ่ มันใหญ่โอกาสเกิดมันน้อยมากๆ PH2 นี่น่าจะน้อยกว่า5%เซของการทำทอมเปกโตมีนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไอเนี้ย HI1 HI2 1, H ซึ่งก็คอนเซอร์เวทีฟพวกนี้เราจะเจอหลังจากที่เราทำทอมเปกโตมีซึ่งซึ่งเราต้องผลลับ CT อยู่แล้วหลังทอมเปกโตมี24ชั่วโมงก็จะได้ CT เราก็จะเห็นว่ามันมีบิดนิดบิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คอนซัลมาได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซอร์เวทีฟอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของ p โพสิเย Related Complication นะครับก็คืออาจจะมีเอ b มโบไ m b o l มโบไลเอนี่ก็ก็คงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าถ้าเป็นแอร์อาจจะไปเข้าแชมเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเตนทำสเตนหลุดอ่าเพราะว่า Me c h h n n i c l t ท r o เ b e ก t o มีเนี่ยมันเขาจะไปกางสเตนเขาจะไปกางสเตนแล้วก็ดึงดึงคลอสออกมาจากสเตนแต่บางทีสเตนมันขาดมันสเตนมันค้างอยู่ในเวสเซลเลยก็มี พวกนี้ต้องต้องไปผ่าเอาออกเพราะว่ามันค้างไว้ก็ไม่ได้แต่แต่ก็ไม่แน่ใจนะคือมันต้องตัดสินใจหลายอย่างด้วยถ้าเกิดคนไข้เขาเขารับได้บางทีเราก็อาจจะให้ยาอย่างเดียวก็มีเพราะว่าผ่ามันโอกาสสาเร็จมันน้อยครับพวกนี้เพราะเราไป injury vessel ส่วนใหญ่มันก็ตันใหม่มาดูเรื่องที่โดนค o n ัล l ์บ่อยที่สุดนะครับก็คือพวก m a ล i g n e n cerebral infarct นะครับก็คือ mca infarct มันก็มีมีพิจารณาหลายอย่างจากจากรูปนี้ก็คือเขาเอาไปทำดีคอมเพรสซีฟเคเนียโตมีมารูป3รูป4นะแล้วหลังทำก็มีฮิบรจิกทาน์ฟอร์มนิดหน่อยแต่เพชเชอร์เฟกมันก็ลดลงนะครับรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างของการของการรักษานะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์เซฟวิ่งโพสิอร์ทำเพื่อให้รอดอย่างเดียวนะ ไม่ไม่ไม่จะไม่มันจะไม่ดีขึ้นส่วนใหญ่ถ้าไปคุยกับญาติกับคนไข้เนี่ยเขาจะถามว่าทำแล้วอ่อนแรงจะดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็ต้องคุยให้รู้เรื่องเลยว่ามันไม่เกี่ยวเพราะเราทำให้รอดอย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณดูท่าทางจะไม่ตายเนี่ยผมก็ไม่ทำ <laughs> อ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับมันมีเวลาอยู่อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของเบนอิดีมา นะเวลาที่มันเป็นมันคลอดเกิดขึ้นเนี่ยสมองมันจะบวมนะมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆในยี่สี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะจนกระทั่งมันบวมมากที่สุดเนี่ยประมาณสามถึงห้าวันหรือบางทีเจ็ดวันเลยนะเสร็จแล้วไอไ,ไ้คนที่มันบวมมากๆเนี่ยมันจะทนไม่ไหวอยู่แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นองอ่ะที่มันจะตายไอ้พวกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราก็ต้องเอาไปผ่าทำดีคอมเพสซีฟเคเนกโตมีนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ตาย นะเดี๋ยวพอมันผ่านพีคของอีลิมาไปอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็ยุบมันก็ยุบบวมเองนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมันก็เคยมีคอนเซิลมาจากอายุรกรรมเนี่ยแหละประมาณอาทิตย์หนึ่งคนไข้สโต๊กเนี่ยจะกลับบ้านแล้วสีทีโอ้โหมิดลายชิปหนึ่งเซนเลยคอนเซิลด่วนคนไข้จะตายหรือเปล่าโทรมาหาผมบอกขอคอนเซิลด่วนเลยคุยกับญาติเรียบร้อยเราญาติผ่าตัดได้ครับโอเคญาติอยากผ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งจริงๆก็คือหนึ่งอาทิตย์มันมันเกินแม็กซิมัมพีคแม็กซิมัมของการบวมไปแล้วแล้วตอนนี้คนไข้มันก็ยังไม่ตายก็ก็ไม่ต้องทําก็ได้ถึงมิลไลมันจะชิปเซนสองเซนก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้เขายังไม่ตายเดี๋ยวมันค่อยๆยุบบวมเองได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไลเซิฟวิ่งโพสติเจอร์อย่างเดียวคือถ้าเกิดเรามองดูแล้วว่าเอทิ้งไว้ตายแน่พวกงนงี้น,น่าทําแต่ถ้าเกิดว่าแค่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะให้ เป็น medical treatment นะครับให้ m o n i t o r ให้อะไรก็แล้วแต่ยกหัวสูงอะไรอย่างนี้อ่ะมันก็จะมีเจอนอกของการทำ decompressive craniectomy ว่าเอ้ยแล้วมันจะเวลาทำเนี่ยมันใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ดีนะมันมันเขาก็สรุปว่ามันมันใหญ่มันก็ดีกว่าเล็กอ่ะเพราะใหญ่มันก็ช่วยให้เพ t สเชอรมัน r รี i e ฟได้มากขึ้นนะสรุปว่า เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันควรจะมันควรจะมากกว่าสิบห้าเซนอันนี้อันนี้ทางอายุรกรรมช่วยดูด้วยก็ได้เพราะว่าจริงๆหมอสันเนี่ยเป็นพวกอุปอิบอุปอิบคือเราเราผ่าตัดเนี่ยบางทีเราก็ขี้เกียจเปิดใหญ่เราก็เปิดเล็กๆบางทีหมอหมอช่วยดูด้วยก็ได้ครับว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มันเอ้ผ่ามาแล้วมันก็ยังไม่เห็นจะดีเลยนะแล้วซีทีมาเอ้ยทำไม ตัดกระโหลกนิดเดียวเองอะไรเงี้ยบางทีมันไม่พอก็มีครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราผ่าเนี่ยจริงๆดีคอมเ e ส s ีฟเคเนียโตมีเนี่ยต้องทำเป็น Maximum ัมเขาเรียกว่าเฮมิเฮมิเคเนียโตมีคือตรงกลางเนี่ยถึง s ักจิตเทาใส่นัดข้างหลังถึงทานเวิร์ดเทมโพเลเนี่ยเอาออกหมดไปจนถึงมาตตอยคือเฮมิใหญ่มากๆนะแค่เปิดปิดเนี่ยก็2ชั่วโมงแล้วใหญ่มากนะครับต่วนใหญ่เราจะไม่ทำขนาดนั้นเราจะดูแค่ว่า ตรงไหนมันอินฟากเราก็เปิดแค่นั้นนะเช่นคนไข้มันเป็น MCA อิน r ากแต่ว่าเอ้ยบังเอิญ PCA เขามาเลี้ยงเยอะ t ท m p พ r a l อาจจะไม่ดำเลยออย่างนี้ t ท m p o ล a l เราก็เราก็ไม่ไม่ทำอ่าอาจจะ ACA มาเลี้ยงเยอะตรงฟอนท่อหูหเหลือบานเลยไม่ดำเลยฟอนท่อเราก็เปิดเล็กหน่อยอย่างเงี้ยครับมันมันจะเป็นอย่างงีท้ทำให้บางทีมันก็ไม่พอนะ เพราะว่ามันอาจจะบวมขึ้นมาก็ได้เออแล้วก็เวลาเวลาที่เราเวลาที่เราตัดตัดกะโหลกเนี่ยตัดกะโหลกเนี่ยบางทีมันไม่พอนะเบนมันก็โปรทูตออกไปอย่างเงี้ยก็มีนะเวลาถ้ามันโปรทูตออกไปมากๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบีดเพราะมันเหมือนกับเป็นฮินส์อ่ะมันมันมันโดนดันออกไปแล้วมันบาดโบนตรงนี้มันบีดเป็นเลือดมาใหญ่ๆก็มีนะหรือว่าถ้าบางทีถ้ามันบวมจัดเนี่ย ทางอายุกรรมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่พอนะโน้ติฟายมาก็ได้เพราะว่าเราสามารถตัดเบนทิ้งก็ได้นะปกติเวลาทำเฮมิเคเนียกเนี่ยเราเราตัดแต่กระโหลกแล้วก็เปิดดูลานะเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเบนแต่ถ้ามันบวมมากจริงๆตัดเบนทิ้งก็ได้เพราะเบนมันก็ไม่ได้ใช้แล้วมันตายหมดแล้วนะเราก็จะทําเปิดอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าญาติเขาโอเคเราเราก็จะทํารีเคเนียโตมีใหนะ้แต่ว่าการทำเนี่ยมัน ทำเคเนกโตมีเนี่ยมันก็มีคอมบิเคชันเหมือนกันไอ้ที่เจอหลักๆก,ก็คืออินเฟคชันอินเฟคชันแผลมันใหญ่มากบีดเยอะนะเวลาทำเนี่ยส่วนใหญ่บีดห้าหกร้อยบีดเยอะมากครับนะแล้วเราก็รีบๆรีบๆเย็บปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสอินเฟคสูงหลังทำไข้ก็ขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วมีเรื่องชักอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไปยุ่งอะไรกับพวกคอเทกของเบนแล้วก็มีเรื่องเทรฟีนเทฟฟีนก็คือหัวมันยุบนะเพราะว่าบาง อันนี้ถ้าเกิดในบางคนนะครับบางคนที่ทำํำเคมีเคนีเอกไปใหญ่ๆแล้วกว็เหมือนกับไม่ได้ปิดกะโหลกมาฟอลล์อัพหลายๆเดือนเข้าเนี่ยหัวมันมันสู้กับแอสโมสเฟียไม่ได้หัวมันก็จะบุ่มลงไปพวกนี้คนไข้ก็จะปวดหัวจะมึนพวกนี้ก็ต้องมาปิดกะโหลกนะหรือว่าบางคนเป็นไฮโดรเซฟาัสหลังทําก็มีครับอ่ะแล้วมาดูไกด์ไลน์ไกด์ไลน์บ้าง ก็หลักๆของอายุรัรม์ก็จะเป็น AHA เนาะก็ AHA ก็คือ c a s สวัเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่สองอย่างก็คือจะต้องดิสคัทการรักษากับคนไข้กับญาติแล้วก็ต้องส่งไปสถาบันที่มี n e ว r o เซอร์เจอ่าถ้าเกิดว่าไม่มี n ิวโรเซอร์เจก็ไม่ควรจะเปิดเป็นศูนย์นะอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เกี่ยวคงไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราเรา,เราพร้อมนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดบ้าง การผ่าตัดเนี่ย classification มันได้แค่ 2A กับ 2B นะมันไม่ใช่ขาดวันนะครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆเราสโตกเนี่ยมันก็มีสกอร์ให้ดูเยอะอะเรื่องพูดเรื่องอ่อนแรงเรื่องอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเราเราจะดูหลักๆก็คือเราดู level of conscious นะถ้าเกิดว่า level of c o n s c i มันแย่ลงเนี่ยอันนี้ใช่นะเขาจะผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า60 แล้วก็แย่ลงภายใน48ชั่วโมงจาก MCA อินฟาร์นะครับอ่าแล้วก็ 2B ก็คืออายุมากกว่า60นะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยจริงๆนะอยู่ใน AHA เลยนะมันมีแค่ MCA อินฟาร์เท่านั้นเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคอนเซิลมาว่าเป็นสโต้ขอทำดีคอมเพร s ซีฟเพเน็ตโตมีซึ่งมองดูแล้ว มันเป็น ICA อินฟาร์พวกเนี้บอกได้เลยว่าไม่ผ่าเพราะไม่มี i n d i c a t i o n นะ,ะยกเว้นว่าจะ VIP จริงๆอันนี้ก็มาคุยกันเดี๋ยวผมให้บอกเดี๋ยวผมให้ดูทีหลังทีอ,อันนี้เป็น surgical management ของ posterior fossa นะครับ posterior fossa เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ใส่เวนติอย่างเดียวถ้าเกิดดูแล้วเอ้ยมันไม่ได้กดเบนสเต็มมากก็ไหวจะมีไฮโดเซฟารัสอย่างเดียว ใส่เวนตี้อย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่เวนตี้แล้วก็ทำดีคอมเพสซีฟด้านหลังก็ได้นะอันนี้เป็น A นึกเป็นคาสวนเลยอ่ะมาดูเอา,อางั้นไอเดียของสัญญกรรมคืออะไรไอเดียสัญญกรรมก็คือเวลาคอนซัลท์มาผมเห็น CT ผมก็ดูว่าเฮ้ยมันตันอันไหนอะ ACA MCA หรือมันเป็นแค่บานหรือเป็น PCA อ่ะอย่างอันเนี้ยอันเนี้ย ACA t e r i t o r y มันก็ดำด้วย ดำไปถึงข้างหลังเลยอันนี้เป็น ICA ICA i n f a า c t อันนี้ไม่มีดีเคชั o นในการผ่าตัดเลยบวมบวมยังไงก็ก็ตายอะบอกเขาเลยว่าตายแน่นะไม่ไม่ต้องบอกว่าคุยกับญาติแล้วญาติพร้อมอะไรเงี้ยไ,ไม่ต้องบอกก็ได้นะครับอ่ะแล้วผมก็จะดูว่ามันเป็นมันเป็นวันไหนแล้วอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเป็นวันแรกวันที่สองแล้วเบนบวมมากอันนี้น่าทํามากแต่ถ้าเกิดเป็นวันหลังๆก็จะไปดูว่าแนวโน้มมันรอดเปล่า ถ้าเกิดไม่น่าตายก็ไม่ทำนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกที่มันเบนอนะโทฟี่มากๆอย่างอันเนี้ยคือมันมันยุบบวมมากอย่างเงี้ยมีที่ให้บวมอีกเยอะเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกอย่างเงี้ยไม่ต้องทำนะครับโอเคก็เขาบอกมันก็มีคนบอกว่าอา้าวแล้ว ica n f a r c t จะไม่ทำเลยเหรอปล่อยตายเลยเหรออย่างเงี้ยก็คือจริงๆ ica อินฝัเนี่ยที่ไม่ทำเนี่ยเพราะว่า มันจะโดนพวกเพอร์ฟเวรเตอร์ไปแล้วนะเพอร์ฟเวเตอร์ P.C.A เพอร์ฟเวรเลเตอร์แอนติเลคารดอมันเสียหมดเพอร์ฟเวรเตอร์ของ A.C.A มันก็ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้มันมันไม่ตื่นอยู่แล้วดีฟนิวเคลียสมันไปหมดทารมัสมันก็ไปพวกเนี้ยยังไงมันก็นอนเบรลิดเดนผ่าไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเราถึงไม่ทำนะครับแต่มันก็มีคนเอาไปทำนะแล้วก็ทำวิจัยออกมาเขาบอกว่าครึ่งนึงอะตาย นะแปดสเนี่ยก็ติดเตียง1-3เป็นเอา์คัมหนึ่งถึงสามก็คือไม่ตายก็เป็น Total ด e เพนเดนต์ก็คือจะเห็นว่ามันช่วยไม่ได้อะครับมันมันมันส่วนใหญ่มันแย่มากๆนะยกเว้นว่า VIP บ้านรวยมากๆอยากทำก็คุยกันเป็นเคสเคสได้ครับแต่ถ้าเป็นภาษีภาษาผมว่าไม่น่าไปทำอะไรอันนี้อันนี้เป็น p โปร e ีเจอเฉยๆไม่เป็นไรนะครับ แค่นี้ก่อนก็นได้ครับขอบคุณนะครับ